ซึ่งหลายคนอาจจะบอกว่าอ้าวไม่ได้อยากรู้เลยอ้าวถ้าเกิดไม่ได้อยากรู้ก็คือดูเถอะเนาะไม่ใช่จะบอกว่าไม่อยากรู้ไม่ต้องดูไม่มีก็คือขอร้องว่าไม่อยากดูก็ดูเถอะเพราะว่าตั้งใจจะมาแชร์ประสบการณ์ให้ทุกคนนะคะฮัลโหลสวัสดีค่ะก็กลับมาพบกับลิลลี่อีกแล้วนะจ๊ะซึ่งวันนี้นะคะลิลลี่ไม่ได้กลับมาเพราะว่าการทำคลิปแต่งหน้าหรือว่ารีวิวอะไรเลยแต่จะเป็นการรีวิวชีวิตตัวเองซึ่งในปี2019ที่ผ่านมานะคะรวมไปจนถึงปี2020ตอนต้นด้วยต้องบอกว่าแบบช่วงที่ผ่านมาลิลลี่แบบไม่ค่อยได้อยู่ไทยเนาะแล้วก็ไม่ได้อยู่กรุงเทพไปนู่นไปนี่แบบมากมายแต่ว่าตอนนี้ก็คือกลับมาพำนักพักพิงไม่ได้มีแพลนจะไปไหนเลยเพราะว่ากลัวไวรัสด้วยกลัวนู่นกลัวนี่ด้วยนะคะก็เลยได้เลิกในการที่จะมาทำคลิปนี้กันนะคะโดยจริงๆลิลลี่ได้รับการแท็กมาจากพี่อีฟี่นะซึ่งก็เป็นจดหมายลูกโซ่ต่อกันมาเรื่อยๆนะแต่ว่าเนี้ยลิลลี่คิดว่ามันเริ่มเป็นเดือนกุมภาแล้วแหละก็จะมาปรับคอนเทนต์ให้มันเข้ากันกับช่วงปีนี้แล้วกันซึ่งลิลลี่ได้ทำการจดลิสต์มาเรียบร้อยแล้วนะคะถึงคอนเทนต์ที่จะมาอัปเดตให้ทุกคนฟังในวันนี้ซึ่งหลายคนอาจจะบอกว่าอ้าวไม่ได้อยากรู้เลยอ้าวถ้าเกิดไม่ได้อยากรู้ก็คือดูเถอะเนาะบอกว่าไม่อยากรู้ไม่ต้องดูไม่มีก็คือขอร้องว่าไม่อยากดูก็ดูเถอะเพราะว่าตั้งใจจะมาแชร์ประสบการณ์ให้ทุกคนนะคะถ้าเกิดสมมุติใครมีไอเดียอะไรหรือว่าแบบฟังเรื่องของลิลลี่แล้วแบบได้อะไรอะไรอย่างเงี้ยก็คือจะได้เอามาอะแดปใช้กับชีวิตของตัวเองด้วยแล้วก็อย่าลืมมาแชร์เรื่องของทุกคนให้ลิลลี่ฟังกันด้วยในคอมเมนต์ข้างล่างนี้นะคะลิลลี่ก็อยากฟังแล้วก็อยากเอามาเป็นแนวทางในการอะแดปของชีวิตตัวเองด้วยละกันเนาะแล้วก็จะมาเมาท์มอยกันในวันนี้เลยอ้าวกว่าจะเริ่มซึ่งอันแรกนะคะก็คือเป็นเรื่องที่เปลี่ยนแปลงชีวิตที่สุดนะก็คือลิลลี่รู้สึกว่าเรื่องที่เปลี่ยนแปลงชีวิตที่สุดของลิลลี่อ่ะก็คือการที่ลิลลี่ไปดูไขมันแขนกับขามาในปีที่ผ่านมาพอลิลลี่ไปอเมริกามาแล้วลิลลี่กินเยอะแบบฉุดไม่อยู่นะแล้วก็ไม่ค่อยได้ออกกำลังกายอะไรหลายอย่างทำให้แบบความมั่นใจของลิลลี่ในช่วงนึงมันหายไปอะค่ะแบบกลายเป็นคนอ้วนแบบเต็มตัวซึ่งจริงๆลิลลี่รู้สึกว่าลิลลี่เคยมั่นใจนะกับการเป็นสาวอวบรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่ก็ดูมีเสน่ห์ดีแล้วเราไม่จำเป็นต้องสวยแบบที่นิยมแต่ว่าอะไรที่มันแบบมากเกินไปลิลลี่รู้สึกได้ถึงแบบสุขภาพและความมั่นใจที่มันไม่ค่อยดีของลิลลี่อ่ะลิลลี่ก็เลยรู้สึกว่าถ้าเกิดมันมีทางลัดให้เราแล้วก็ได้รีวิวให้ทุกคนดูด้วยอ่ะแล้วก็ไม่ได้มีผลเสียอะไรมากมายอ่ะก็ลองดูก็ได้ซึ่งจริงๆต้องขอบคุณทางอิสวีคลินิกแล้วก็ SLC คลินิกด้วยนะคะที่ดูแลลิลลี่ทั้งเรื่องของแขนและขากันอย่างดีรวมถึงแผลเป็นการ follow up ต่างๆกันด้วยนะคะลิลลี่ก็เมนเทนด้วยการออกกำลังกายนะก็คือถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงอีกอย่างนึงนะที่ลิลลี่พยายามที่จะออกกำลังกายให้มากขึ้นเพราะเราเป็นคนชอบกินนะเนาะก็ห้ามการกินไม่ค่อยได้หรอกอาจจะลดของหวานแต่ว่าการออกกำลังกายก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่พยายามทำใจชอบอยู่ในปีที่ผ่านมาและช่วงนี้ค่ะที่เที่ยวที่ชอบที่สุดนะถ้านับเป็นปีที่ผ่านมาลิลี่ชอบไปฮอกไกโดที่สุดเพราะว่ารู้สึกว่าเป็นการสัมผัสหิมะครั้งแรกจริงๆอะเมื่อก่อนลิลี่เคยไปเที่ยวที่ชิลีกับป้านะก็คือได้สัมผัสหิมะไปแล้วแหละแต่ว่ามันเด็กมาก9ขวบก็คือยังจำไม่ค่อยได้แต่ว่าได้มาตอนโตได้ไปญี่ปุ่นได้ไปฮอกไกโดที่แบบไม่ได้คาดฝันว่าจะไปตอนแรกอะไม่ได้คิดว่าจะได้ไปฮอกไกโดเลยเพราะว่ามันแพงมากๆนะคะค่าอะไรอย่างเงี้ยเกือบไปเที่ยวยุโรปได้เลยอะแต่ว่าดันไปเจอแพ็กเกจที่ถูกระหว่างโรงแรมกับตั๋วเครื่องบินในราคาประมาณ15,000-12,000อะไรอย่างเงี้ยสามารถไปดูวอล์กกันได้นะรีพาวลี่พรีเซนต์บอกนี้มากเพราะว่าควินจี้ก็ตั้งใจตัดวอล์กนั้นมากแล้วเอลี่เองอ่ะก็คือตั้งใจถ่ายมากนะอินเสิร์ตอะไรแบบแน่นนะสำหรับใครที่อยากไปเที่ยวซัปโปโรหรือว่าฮอกไกโดรอบๆก็สามารถไปดูได้จ้าเรื่องที่โชคดีที่สุดนะคะในช่วงนี้แล้วก็ปีที่ผ่านมานะก็คือบอกเลยว่าไม่ได้มีอะไรเป็นพิเศษรู้สึกว่าชีวิตที่ผ่านมาค่อนข้างที่จะราบเรียบมากๆถ้าเกิดใครตาม IG ลิลลี่อยู่ก็จะเห็นว่าลิลลี่ค่อนข้างมีชีวิตที่แบบปกติซึ่งจริงๆชอบนะหมายถึงว่าไม่ได้ว่าไม่ดีมันไม่ได้มีอะไรหวือหวาทุกคนมันเป็นความปกติมันไม่ได้มีดราม่าอะไรมากมายแล้วมันก็ไม่ได้มีความสนุกสุดเหวี่ยงอะไรมากมายแต่ลิลลี่รู้สึกแฮปปี้ในทุกๆวันนะคะก็ถือว่าเป็นชีวิตที่ปกติที่ลิลลี่ต้องการมากๆนะแต่มันก็มีเรื่องนึงที่รู้สึกว่าเป็นความโชคดีอย่าเรียกว่าเป็นความโชคดีเลยเรียกว่าเป็นโอกาสซึ่งลิลลี่ได้ไปร่วม Regional Campaign กับ Mers Aesthetic เป็นตัวแทน Go Inter ที่สิงคโปร์นะในช่วงกลางปีที่แล้วอันนี้รู้สึกว่าเป็นเรื่องที่
โชคดีมากๆแบบดีใจที่ลูกค้าเลือกเรามากๆนะก็คือเป็นอะไรที่มีความสุขมากๆเป็นโอกาสดีๆที่ได้ไปทำงานร่วมกับชาวต่างชาตินะคะรู้สึกว่าได้เห็นการทำงานมุมมองแล้วก็ประสบการณ์ใหม่ๆนะคะก็คือต้องขอบคุณมากๆที่ให้เอลลี่ได้มีโอกาสไปสัมผัสประสบการณ์แบบนั้นนะคะแล้วก็จริงๆคำว่าโชคดีเอลลี่ไม่ค่อยมีโชคเรื่องพนันหรือว่ามีโชคเรื่องแบบหวยอะไรเท่าไหร่ก็เลยไม่มีนี่แหละคือความโชคดีของเอลลี่ที่แบบราบเรียบก็คือการที่รู้สึกโชคดีในทุกๆวันนี่แหละการโชคดีที่เรารู้สึกว่าเรามีความสุขนี่แหละอีกคำถามนึงก็คืออะไรที่คิดว่าทำแล้วเสียเวลามากนะก็คือลิลี่เสียเวลาไปกับการเดินทางบนท้องถนนมากๆก็คือรถค่อนข้างติดนะคะแล้วเอลลี่เป็นคนที่ขับรถก็เลยจะทำให้เวลาการเดินทางของลิลี่มันค่อนข้างนานคือมันก็แย่แหละกับการที่ต้องอยู่ในที่เดิมนานๆเดินทางนานๆแต่ลองคิดอีกแง่นึงนะก็คือเราได้ร้องเพลงเวลาอยู่บนรถเราจะได้ฟังเพลงที่เราชอบแล้วก็ได้ร้องเพลงได้ฟังเพลงใหม่ๆได้แบบฟังเพลงหลายๆแนวอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ถ้าเกิดสมมติมีแฟนหรือมีเพื่อนไปด้วยหรือว่าผู้จัดการลิลลี่หรือว่าใครก็ตามที่แบบไปด้วยกันติดรถไปด้วยกันนะก็จะทำให้เรามีเวลาได้พูดคุยกับเขาด้วยก็ถือว่าเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยนะคะหมายถึงเวลาบนรถไม่ได้แย่แต่ถ้าเกิดสมมติอยู่คนเดียวแล้วแบบเงาๆหน่อยก็ร้องเพลงเป็นการฝึกพลังเสียงไปในตัวปีที่แล้วนะคะเรื่องที่เสียน้ำตาของเอลลี่นะที่ลี่ร้องไห้บอกจริงๆลี่เป็นคนร้องไห้ง่ายอยู่แล้วแบบดูหนังดูนู่นดูนี่หรือพูดถึงเรื่องครอบครัวอะไรที่มันเซนซิทีฟเรื่องหมาเรื่องนู่นเรื่องนี่ลี่ก็ร้องไห้แล้วแต่ว่าที่ร้องไห้แบบเป็นวักเป็นเวนแบบยิ่งใหญ่อลังการเนี่ยก็คือการดูหลังเรื่องรักใจในฉุกเฉินนะคะก็คือเกือบจะเป็นไบโพล่าไปแล้วจ้าดูตอนนึงก็คือหัวล้อขำมีความสุขผ่านมาอีกประมาณ5วิร้องไห้ไปอีกคุณแม่เปลี่ยนอารมณ์ตามฉากอารมณ์ศิลปินไปอีกนะจ๊ะก็แบบงงว่าเออสรุปตัวเองเป็นไบโพล่าหรือเปล่าเนาะหลังจากที่ดูละครเรื่องนี้จบสิ่งที่เอลลี่พยายามจะเลิกนิสัยนะคะหรือว่าพยายามจะแก้สันดาน พูดยังไงดีแก้พฤติกรรมที่ผ่านมาก็คือการที่เอลลี่จะพยายามเป็นคนเยอะสิ่งน้อยลงเอลลี่รู้สึกว่าเอลลี่ทำสำเร็จแล้วเพราะว่าก่อนที่ลี่ไปอเมริกาค่ะตอนไปเวิร์คลี่แบบเป็นคนเยอะสิ่งมากเอาของไปเยอะมากตอนอยู่ไทยคือแบบมีกระเป๋าอยู่ 3-4 ใบที่สุวรรณภูมิเป็นผู้หญิงที่เยอะสิ่งจริงๆอ่ะลี่รู้สึกว่าลี่อยากเป็นคนที่แบบน้อยลง practical ขึ้นชีวิตของลี่มันจะได้ง่ายขึ้นมากกว่านี้แล้วลี่ก็รู้สึกว่าช่วงนี้ลี่ทำสำเร็จแล้วก็คือเวลาไปต่างประเทศลี่จะไม่เยอะสิ่งขนาดนั้นอะไรไม่จำเป็นก็ตัดออกไปอะไรไม่จำเป็นอย่าเสียดายทิ้งมันให้หมดก็เหมือนกับเรื่องราวอ่ะลี่รู้สึกว่าสมองคนเราอ่ะบางทีอาจจะมีความทรงจำประมาณนึงมันก็จะเลือนลางหายไปตามกาลเวลาลี่ก็จะเลือกเก็บความทรงจำดีๆเอาไว้แล้วก็อันไหนที่แบบไม่ค่อยดีหรือว่าแบบไม่ได้สำคัญมากอะไรเงี้ยก็แบบลืมมันไปจะได้มีเนื้อที่จำอย่างอื่นเนาะและอีกเรื่องนึงที่ลี่รู้สึกว่าลี่พยายามจะเลิกพฤติกรรมแล้วก็เหมือนจะทำสำเร็จนะคะก็คือการที่ใจเย็นลงนอกจากจะเยอะสิ่งน้อยลงแล้วลี่ยังพยายามใจเย็นลงด้วยอย่างที่ลี่บอกนะลี่ใช้เวลาอยู่บนรถเยอะมากก็คือเหมือนมันเป็นไมเกรนนะลี่เป็นคนที่ปวดหัวครั้งเดียวแล้วเวลารถติดมากๆลี่จะเครียดแบบจะโกรธจะโมโหอยู่ในรถอ่ะคือมันเป็นพฤติกรรมที่แย่มากๆเลยลี่รู้สึกว่าลี่อยากเลิกทำมันให้ได้แล้วตอนนี้ลี่ก็รู้สึกว่าลี่ทำได้ดีขึ้นนะคะเพราะว่ามีดนตรีมีนู่นมีนี่ที่ลี่ชอบมาช่วยด้วยแหละก็เลยทำให้ลี่กลายเป็นคนที่แบบใจเย็นลงนะเพราะว่าจริงๆอ่ะการเป็นคนใจร้อนนะมันไม่ดีต่อตัวเรามากๆมันทำให้แบบเรารู้สึกแบบหงุดหงิดเองต่อให้เราไม่ได้ผ่านคนรอบข้างลิลลี่แยกแยะได้ประมาณนึงว่าจะแบบไม่ไปลงที่ป้ามาน้องอาล่าหรือลงที่แฟนลิลลี่อะไรเงี้ยลิลลี่จะพยายามแบบรักษาความสัมพันธ์ของลิลลี่ให้ดีๆเพราะบางทีเขาไม่ได้ทำอะไรผิดแต่เราแบบไปหงุดหงิดเรื่องรถติดของเรามาแล้วแบบไปลงกับคนอื่นน่ะมันจะทำให้คนรอบตัวของเรารู้สึกไม่ดีแต่พอเราไม่ลงกับคนอื่นแล้วเขาเห็นเราหงุดหงิดอยู่คนเดียวอ่ะนึกออกไหมมันก็ทำให้เขารู้สึกไม่ดีเหมือนกันเพราะฉะนั้นน่ะคนอื่นยังรู้สึกไม่ดีกับตัวเราเลยเวลาเราหงุดหงิดดังนั้นเราก็ควรจะเลิกพฤติกรรมนี้เพราะว่ามันจะเป็นโทษต่อตัวเราในเรื่องของสุขภาพแล้วก็สุขภาพจิตด้วยลี่ก็จะพยายามเลิกการหงุดหงิดบนรถติดของลี่นะคะก็จะพยายามออกจากบ้านให้เร็วขึ้นแล้วก็แบบชิลๆให้มากขึ้นเนาะไม่ต้องไปยึดติดอะไรมากแล้วก็ความปลอดภัยสำคัญเนาะไปถึงแบบยอมช้านิดนึงแต่ปลอดภัยดีกว่าที่แบบเกิดอุบัติเหตุนะเพราะว่า
เกิดอุบัติเหตุมาแล้วก่อนไปทำงานนะคะก็คือรถชนแต่ไม่ได้เป็นอุบัติเหตุร้ายแรงนะแค่แบบรีบจนแบบรถชนอะไรเงี้ยคือลิลี่ก็เลยเป็นบทเรียนว่าเออใจเย็นๆดีกว่าค่อยๆไปดีกว่าที่แบบจะเกิดอุบัติเหตุแล้วยิ่งเสียเวลาหนักกว่าเดิมนะคะคลิปที่ชอบใน YouTube ปีที่ผ่านมานะก็คือชอบคลิปสุดท้ายไม่ใช่คลิปสุดท้ายหรอกเป็นคลิปสุดท้ายที่ลงในปีนั้นชื่อคลิปแบบว่าเป็นความในใจที่ให้น้องอาร่ามาพูดถึงลิลี่พูดถึงน้องอาร่านะก็เลยเป็นคลิปที่รู้สึกประทับใจมากๆดูแล้วมันซึ้งตอนตัดไปก็ซึ้งนะคะส่วนแกดเจ็ตที่ลิลี่คอมเมนต์นะว่าลิลี่ใช้แล้วรู้สึกว่าคุ้มมากๆนะเป็นอุปกรณ์ใหม่ในชีวิตของลิลี่ช่วงนี้นะก็คือ AirPods ซึ่งตอนแรกอะลิลี่ใช้เป็นหูฟัง Beats Solo ที่แบบเป็น Rose Gold ที่ลิลี่ได้มาจากอเมริกาแต่รู้สึกว่ามันไม่ค่อย practical ในการพกพาเลยหลังจากที่ลิลี่บอกว่าลิลี่เป็นคนพยายามเยอะสิ่งน้อยลงอะอันนั้นมันค่อนข้างใหญ่ในการพกพาลิลี่ก็อยากจะได้อะไรที่มันกระถัดรัดมากยิ่งขึ้นแล้วอันนั้นลิลี่ได้มาเป็นของขวัญวันเกิดที่แฟนลิลี่ซื้อให้ก็คือถือว่าเป็นอะไรที่มันคุ้มค่าค่ะคือไม่ได้คุ้มค่าเพราะว่าเราได้ฟรีไม่ใช่หมายถึงว่าแบบถ้าเราเป็นคนจ่ายตังเองมันก็คุ้มค่าเหมือนกันเพราะว่ามันเป็นอะไรที่พกพาสะดวกแล้วก็ไม่ยุ่งยากในการเก็บสายไม่พันนู่นนั่นนี่นะรู้อย่างนี้ก็คือจะซื้อเองมาใช้ตั้งนานแล้วนะถือว่าเป็นอะไรที่แบบเวิร์กมากต่อให้เสียงมันอาจจะไม่ได้แบบดีทะลุมิติอะแต่ว่าเราก็ควรจะเยอะสิ่งน้อยลงเพื่อให้เวลาเราเดินทางไปนู่นไปนี่มันสะดวกมากยิ่งขึ้นสิ่งที่เราอยากจะบอกกับตัวเองนะคะในปีที่ผ่านมาก็คือถ้าเกิดสมมติย้อนบอกไปได้ลิลี่จะบอกว่าอย่าไปทนกับอะไรที่ไม่ใช่นะคะแล้วก็อย่าไปอยู่ในที่ที่ทำให้เราต้องอึดอัดอะไรที่แบบเราชิลได้เราแบบปล่อยให้เราแบบแฮปปี้ได้อะก็ออกมาเถอะคุณแม่ก็คืออย่าแบบไปอยู่ในที่ที่แบบเราต้องไม่เป็นตัวเองต้องฝืนส่วนสิ่งที่ลิลี่จะบอกกับตัวเองในปีนี้คือปี2020นะก็คือลิลี่จะบอกตัวเองว่าใช้ชีวิตให้คุ้มตอนที่เรายังสาวอยู่อยากทำอะไรทำเลยอย่ากลัวไปให้สุดเลยเพราะว่าไม่รู้ว่าจะเกิดมามีชีวิตแบบนี้อีกเมื่อไหร่นะไปเลยไปเที่ยวในที่ที่อยากไปอยากทำอะไรใช้ให้คุ้มชีวิตของเราใช้เลยคุณแม่ก็คือเป็นเรื่องที่ลิลี่จะอัปเดตชีวิตของลิลี่ประมาณนี้นะคะว่าลิลี่อยากจะมาแชร์ให้ทุกคนฟังนะว่าลิลี่เจออะไรมาบ้างอะไรอย่างนี้แล้วก็รู้สึกยังไงนะถือว่าเป็นปีที่ค่อนข้างราบเรียบเลยชีวิตของลิลี่ในช่วงนี้ก็แบบไม่ได้มีอะไรเป็นพิเศษนะแต่ว่าลิลี่ชื่นชอบความเป็นแบบนี้แหละไม่ได้กลัวการเปลี่ยนแปลงนะลิลี่พร้อมรับมือการเปลี่ยนแปลงได้แต่รู้สึกว่าถ้าเกิดเรามีความสุขอยู่ในช่วงนี้ก็คือเป็นอะไรที่ดีแล้วอ่ะแบบก็ไม่ต้องไปคิดอะไรกับมันมากแล้วถ้าเกิดเราเจอปัญหาอะไรทุกปัญหามันก็จะมีทางออกเสมอนะลิลี่ก็จะพยายามสู้ต่อไปแล้วก็พยายามจะพัฒนาคอนเทนต์ดีๆให้ทุกคนดูต่อไปนะคะซึ่งต้องขอบคุณทุกคนมากๆที่เข้ามาดูในคลิปนี้นะคะแล้วก็ขอบคุณทุกๆ Subscribe มากๆนะคะทุก Subscribe มีค่ากับลิลี่มากๆทุกๆไลค์ทุกๆคอมเมนต์นะคะถือว่าเป็นกำลังใจของลิลี่แล้วก็ขอบคุณมากๆที่ทำให้ลิลี่มีโอกาสได้ทำอาชีพเป็นยูทูบเบอร์อยู่นะคะคือนี่ก็คืออาชีพของลิลี่ที่ลิลี่รักมากๆแล้วก็ขอบคุณตัวเองเมื่อตอนม.6ขึ้นปี1ที่ไปทำเว็บจีบันด้วยต้องขอบคุณด้วยนะคะที่แบบทำให้ลิลี่ได้แบบรู้ว่าตัวเองชอบในความบิวตี้ความสวยความงามแล้วก็ขยับมาทำ YouTube ในต่อไปนะซึ่งก็ขอบคุณทุกคนมากที่ยังดูถึงตอนนี้อยู่นะคะแล้วก็ลิลี่จะสัญญาว่าจะทำคอนเทนต์ดีๆสนุกสนุกให้น่าติดตามมากขึ้นเรื่อยๆนะคะในปี2020นี้ก็อย่าเพิ่งหายกันไปไหนนะอย่าลืมดูลิลี่ด้วยลิลี่บอกเลยว่าถ้าเกิดสมมติไม่มีทุกคนนะก็คือไม่มีลิลี่ในวันนี้นะคะลิลี่ก็คงไม่มีเงินไปซื้อกล้องไปซื้อเครื่องสำอางมารีวิวให้ทุกคนดูหรือว่าไปจ้างคนตัดต่อคลิปดีๆให้แบบคลิปดูสนุกขึ้นต้องขอบคุณทุกคนมากจริงๆนะคะแล้วก็ขอบคุณสปอนเซอร์ทุกๆรายมากๆขอบคุณพี่ฟ้าพี่เจบีพี่เฟิร์นแล้วก็ทุกๆคนนะคะที่ให้โอกาสลิลี่ขอบคุณลูกค้าทุกๆคนมากแล้วก็ลิลี่จะบอกว่าอุ้ยมีการไหว้ด้วยเหมือนแบบเป็นสาธุไปด้วย คือแบบต้องขอบคุณทุกคนมากๆจริงๆแบบที่ทำให้ลิลี่ได้ทำอยู่ในทุกวันนี้นะคะก็ขอบคุณที่กดเข้ามาดูอยู่นะต่อให้เป็นคลิปทั้งสปอนไม่สปอนแต่ลิลี่ใช้จริงทุกอันนะไม่มีอันไหนที่แบบไม่ใช้จริงเลยนะคะลิลี่ตั้งใจลองทุกผลิตภัณฑ์แล้วก็ลองทุกกรรมวิธีความงามเพื่อมาบอกทุกคนว่าอะไรดีอะไรบงอะไรอย่างนู้นอย่างนี้นะอ่ะซึ่งอันนี้ลิลี่ก็ขอแท็กต่อไปให้ทุกๆคนนะในการอัปเดตชีวิตช่วงนี้นะลิลี่อยากรอฟังอยู่นะคะเพราะว่าเรื่องชาวบ้านคืองานของเราจากแม่อ่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย